ดีครับผมพิรัตพิสัยอินดี้นะครับต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่พี่รีวิวนะครับว่าเตาไฟฟ้าที่บ้านพี่นะครับได้ทำการระเบิดนะครับอันนี้นะครับเป็นเตาแก๊สกระจกนะครับมันระเบิดนะครับพอดีพี่ได้ดูใน YouTube นะครับเขาบอกว่ายังไม่ต้องทิ้งนะครับผมมันระเบิดเราสามารถเอาไขควงนี่นะครับไขบริเวณน็อตตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด3หัวนะครับแล้วแกะบริเวณกระจกนะครับทิ้งไปนะครับเราก็สามารถเก็บตัวฐานมันแล้วก็หัวแก๊สไปได้นะครับจะขายหรือว่าจะซื้อเฉพาะตัวนี้มาเปลี่ยนก็ได้นะครับยุคนี้นะครับอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะครับเสียดายนะครับผมอาจจะรื้อกระจกทิ้งแล้วก็ส่วนตัวก็จะขายเป็นให้กับของเก่าไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแกะได้อย่างที่ YouTube เขาบอกหรือเปล่ามาชมกันครับนี่นะครับก็จะมีหัวให้นะครับโอ้ไขง่ายอยู่นะครับผมใช้ไขควงไขปกตินะครับครั้งแรกจะทิ้งทั้งอันนี้เลยนะครับเสียดายซื้อมาแพงแต่เข้าแพง8,900ออกมาแล้วครับตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับพี่ได้ทำการไขน็อตทั้ง3ตัวหมดแล้วนะครับฝั่งนี้3ตัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้3ตัวจากนั้นเดี๋ยวเราทำการเอานี้ออกนะครับนี่ครับผมมันยกออกได้จริงๆนะครับผมจะประเด็นหัวแก๊สนี่เราแกะยังไงครับแกก็เป็นอย่างเดียวนะครับดึงออกนะครับแกไม่ก็ยกได้เลยนะครับต้องระวังนะครับผมนี่ครับผมจะเหลือได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้จะทิ้งนะครับดังมากโอเคครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็จะทำการขายนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับใครจะซื้อเตาแก๊สก็เลือกดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ